ลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับเราทั้งคู่ครับในรายการ Give Me 5ครับคุณนุ๊กครับอยากฟังต่อแล้วแหละอยากดูแลตัวเองอ่ะแต่คราวนี้ไปเนี่ยที่ที่อากาศไม่เหมือนกับบ้านเราแบบเนี้ยคุณนุ๊กครับต้องทำยังไงบ้างฮะที่ปักกิ่งนะคะต้องบอกว่าอากาศของเขาเนี่ยแห้งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่แก้การป้องกันการผิวแห้งแล้วจะเกิดริ้วรอยตามมาเนี่ยนะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือดื่มน้ำให้ค่อนข้างเยอะกว่าเดิม คืออยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะแนะนำว่า 1.5 ลิตรใช่ไหมคะไปนู่นอาจจะเปลี่ยนเป็น2ลิตรเลยก็ได้แต่วิธีดื่มน้ำที่ดีที่สุดคือไม่ใช่ดื่มหลังอาหารรวดเดียวเลยนะเขาบอกว่าให้จิบน้ำบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยพกขวดน้ำไว้ในกระเป๋าค่ะแล้วก็คอยจิบน้ำบ่อยๆอันนี้ก็จะช่วยแก้เรื่องของปัญหาผิวแห้งไปได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่อยากแนะนำให้ดื่มน้ำรวดเดียวเนี่ยเพราะจะทำให้เกิดการปวดฉี่ได้บ่อย ทีนี้หรือว่าคือปวดปัสสาวะได้บ่อย ทีนี้พอปวดปัสสาวะบ่อยเนี่ย ห้องน้ำในเมืองจีนเนี่ยมันก็ ไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่แนะนำว่าบางที่เขาก็ดีแล้วนะบางที่เนี่ยดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าไม่แนะนำให้ดื่มน้ำรวดเดียวค่ะแนะนำให้ดื่มจิบค่อยๆจิบน้ำไปอันนี้ก็จะทำให้ความถี่ในการปวดปัสสาวะเนี่ยน้อยลงได้ครับคราวนี้แล้วก็ผิวไม่แห้งคุณรู้ครับเวลาที่ไปเนี่ยจริงๆเขาบอกต้องเตรียมทั้งกายและเตรียมทั้งใจค่ะนะครับเพราะว่าสถานที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบหลายๆคนก็อยากจะไปเห็นเนอะบางที่นี่นะครับที่ไปก็จะเป็นสถานที่ที่เขาถ่ายทำภาพยนตร์นะครับและที่ที่ต้องไปแน่ๆก็คือกำแพงเมืองจีนใช่แล้วนะครับคราวนี้จะไปกำแพงเมืองจีนเนี่ยคุณนุ๊กบางคนบอกเอ๊ะเห็นแต่ในทีวีมันยาวขนาดไหนมันสูงขนาดไหนห้องน้ำมันไกลเหมือนกันใช่ไหมครับใช่คราวนี้บางคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินเนี่ยคุณนุ๊กต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในเรื่องของการเดินนะคะแนะนำนิดนึงว่าการไปปักกิ่งเนื่องจากมันเป็นหน้าหนาวเนาะเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเนี่ยตัวที่เราสามารถโชว์ได้มากที่สุดเนี่ยคือโค้ทหมวกถุงมือแล้วก็แว่นกันแดดแล้วก็ที่สำคัญค่ะในส่วนของรองเท้าไม่จำเป็นต้องใส่ส้นสูงเพราะว่าการใส่ส้นสูงเนี่ยไม่ได้เข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวเลยดูไม่สวยมันดูไม่สวยมันดูไม่เข้ากันแนะนำว่าให้ใส่รองเท้าผ้าใบให้รองเท้าผ้าใบไปที่เป็นผ้าใบที่เรียกว่าใส่แล้วสบายจะดีที่สุดเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยการเดินเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ไหวหยุดการเดินปุ๊บความสนใจมันหายไปทันทีเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่สามารถออกไปเห็นประสบการณ์ด้านนอกได้อีกฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกรองเท้าคู่ที่ใส่สบายที่สุดและอย่าเป็นส้นสูงพยายามถ้าเป็นผ้าใบได้จะดีมากแล้วก็เป็นผ้าใบที่ให้ความอบอุ่นกับเท้าด้วยเพราะว่าถ้าเดินไปนานๆแล้วเท้าช้าขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันถุงเท้าถุงเท้าก็อย่าลืมเอาไปใช่ค่ะก็ต้องเตรียมไปเตรียมไว้ให้พร้อมและที่สำคัญอาจจะฟิตร่างกายก่อนไปสักนิดนึงเพื่อที่จะให้มีระยะเวลาในการเดินเนี่ยได้นานขึ้นแข็งแรงมากขึ้นคือออกกำลังกายก่อนไปอะค่ะครับก็คือจะได้เดินได้นานขึ้นอึดขึ้นจะได้ดูสิ่งสวยๆงามๆได้มากขึ้นใช่ค่ะนะครับยิ่งถ้าไปเขาบอกไปพระราชวังต้องห้ามเนี่ยนะโอ้โหสวยมากๆคุณนุ๊กแล้วที่สำคัญน่าสนใจมากที่สำคัญเนี่ยนะแต่พระราชวังกว้างมากใช่ค่ะใหญ่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินถ้าไม่ดูกันให้ดีนี่มีสิทธิ์หลงได้นะเกาะกลุ่มไว้นะคะอันนี้สำคัญนะเพราะว่าการหลงเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงอาจจะทำใหดูเนี่ยต้องตัดสถานที่หรือตัดโปรแกรมบางอย่างออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าหลงทางกันค่ะเพราะฉะนั้นคือเพื่อนไปไหนเนี่ยเราก็ไปกับเพื่อนนั่นแหละใช่พยายามติดมองไกด์ไว้ไกด์ยังอยู่รอบๆนี้อยู่หรือเปล่าเพราะที่เมืองจีนเนี่ยนะครับที่ปักกิ่งเนี่ยคนเยอะใช่ค่ะแล้วคนก็ไปเที่ยวเยอะคนไปเที่ยวเยอะด้วยใช่เผลอๆในทริปที่เราไปเนี่ยนะฮะเราอาจจะเจอทริปอื่นๆด้วยไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าที่อื่นๆที่เข้ามาเที่ยวเหมือนเราคนจะเต็มไปหมดเลยละลานตาจริงๆนะครับนอกจากนั้นครับคุณนุ๊กครับการเตรียมตัวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการรับประทานอาหารในปริมาณมากๆเนี่ยสำหรับบางคนที่บอกว่าเอ๊ปกติเป็นคนกินจุอะแล้วพอไปถึงปั๊บโอ้อาหารเมืองจีนมันถูกปากจริงๆแล้วเขาบอกว่าไปกับหมอต้อยเนี่ยยังไงก็กินเยอะอยู่แล้วใช่ไหมทุกทริปฮะค่ะอาหารมันถูกปากคุณนุ๊กถ้ากินในปริมาณเยอะๆเหมือนกับเวลาที่เราอยู่เมืองไทยได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือบางคนเนี่ยคิดว่าฉันต้องลองทุกอย่างละไปเมืองนอกทั้งทีใช่ไหมคะก็คือแนะนำว่าให้ลองทุกอย่างแต่ในปริมาณที่เหมาะสมคือไม่ใช่จานแรกมาซัดไปแล้วครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะทำให้จานที่2 3 4เนี่ยกินไม่ลงละใช่หรือว่ากินเนี่ยก็จะล้นขึ้นมาที่ลิ้นปี่อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารที่
อิ่มมากเกินไปนะอาจจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้พอเกิดแก๊สในกระเพาะเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเริ่มไม่มีความสุขละจะเริ่มเที่ยวอย่างไม่มีความสุขเพราะว่ามันจะอึดอัดหนึ่งเลยอึดอัดหรือบางคนเนี่ยเกิดแก๊สดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่เกิดอาการจุกเสียดได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอาการปวดท้องได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็จะเที่ยวไม่สนุกจะเที่ยวไม่สนุกอีกนะครับก็จะมีตัวช่วยตามมาแต่ว่าเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกอุบไว้ก่อนนะนะครับคุณนุ๊กครับถามต่อแล้วแหละพอพูดถึงเรื่องของการเดินนะฮะถ้าเดินไปมากๆแม้จะฟิตร่างกายมาอย่างดีปั๊บแต่ที่เที่ยวน่าเดินมากคุณนุ๊กครับยิ่งถ้าไปเดินตลาดรัสเซียที่เขาเอาไว้ช้อปปิ้งเนี่ยนะโอ้โหมันสนุกมากแต่ว่าเดินแล้วมันเหน็ดเหนื่อยอ่ะคราวนี้มันจะมีวิธีการแบบผ่อนคลายจากการเดินทางเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยได้ยังไงบ้างคุณนุ๊กวิธีผ่อนคลายนะคะกลับไปโรงแรมปุ๊บง่ายๆเลยมันจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่ช่วยในการผ่อนคลายเรื่องของขาที่เหนื่อยล้าได้แต่ว่าที่แนะนำแน่ๆคือเพราะว่าการเดินแล้วก็การนั่งรถบัสมาทั้งวันแล้วเนี่ยจะทำให้เลือดเนี่ยไหลลงขาอย่างเดียวเลยจะเกิดอาการขาบวมได้ง่ายมากกลับไปยกขาฉะนั้นกลับไปใช่ถูกต้องค่ะนอนยกขาสูงไว้นี่ผมพูดเล่นนะเนี่ยคุณผู้ชมใช่ถูกต้องค่ะนอนยกขาสูงไว้อันนี้เป็นตัวช่วยอย่างนึงนะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะลดอาการบวมที่ขาได้ด้วยที่สำคัญคือมันลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดขอดได้ด้วยค่ะยิ่งถ้าเดินเยอะๆและที่สำคัญถ้าใครห่วงสวยใส่ส้นสูงไปอีกนั่นไงนะฮะลำบากแน่นอนนะครับผ้าใบใส่สบายใส่แล้วเดินที่เป็นคู่เก่งของคนที่คิดว่าใส่และสบายที่สุดหาถุงเท้าไปใส่ให้มันอบอุ่นนะครับเสื้อผ้าให้อบอุ่นถุงมือถ้ามีเอาไปด้วยเอาไปด้วยแว่นกันแดดหมวกให้ครบผ้าพันคอเอาไปด้วยผ้าพันคอขาดไม่ได้ใช่มั้ยครับเอาไปด้วยยกเว้นแต่ตู้เสื้อผ้าไม่ต้องเอาไปไม่ต้องขนตู้เสื้อผ้าไปบางคนบอกเอ๊ะพอพูดอย่างงี้เอาโค้ทไป3ตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องจริงๆเอาไปตัวเดียวก็ได้เนาะสามารถใส่ซ้ำได้ใช่ค่ะเพราะมันเป็นของที่ใส่ข้างนอกครับเผลอๆผมว่านะบางคนไปบอกอากาศเย็นคืนนี้ฉันไม่อาบน้ำดีกว่าอย่างงั้นอย่าลืมเอาน้ำหอมไปด้วยนะคะเป็นไอเดียที่ดีนะฮะไปแล้วไม่อยากสัมผัสน้ำเลย นะครับแต่ไปโรงแรมเขามีน้ำอุ่นนะอาบได้สบายนะครับ คราวนี้ครับคุณนุ๊กครับพอเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยเวลาไปเนี่ยอย่างที่คุณนุ๊กพูดตอนแรกว่าห้องน้ำของเมืองจีนเนี่ยนะที่ปักกิ่งเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่า บางที่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าไหร่นะครับแต่บางที่เขาก็ถูกสุขลักษณะแล้วโรงแรมเนี่ยถูกสุขลักษณะแน่นอนนะครับแต่ที่ที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอาจจะไปเจอบังเอิญไปเจอในจุดนั้นที่เขายังไม่ได้มีการซ่อมแซมเนี่ยคุณนุ๊กการขับถ่ายที่เป็นเวลาเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมแน่นอนว่ามันช่วยได้ค่ะแนะนำว่าคือจริงๆแล้วหนูไม่ซีเรียสนะคะว่าจะขับถ่ายในช่วงตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนคือคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสะดวกใจในการขับถ่ายในที่ที่ตัวเองอยู่อย่างเช่นถ้าไปครั้งคืนเนี่ยก็อาจจะไปที่โรงแรมสะดวกที่สุดหรือที่บ้านสะดวกที่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าในช่วงเช้าหรือกลางคืนเนี่ยจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็คือแตกต่างกันไปแล้วแต่คนบางคนเนี่ยคือให้มันปกติที่สุดเหมือนกับตอนที่เราอยู่เมืองไทยเช่นบางคนเนี่ยเคยขับถ่ายวันละ1ครั้งก็แนะนำว่าให้ขอให้เป็นวันละ1ครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น2วันครั้งเนี่ยบุคคลที่เคยขับถ่ายวันละครั้งเนี่ยจะเริ่มเกิดอาการอึดอัดแน่นท้องแล้วเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพยายามขับถ่ายให้ได้วันละ1ครั้งค่ะครับที่สำคัญถ้าคนที่ถ่ายทุกวันแต่เก็บเอาไว้นะแล้วไปถ่าย2วันครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาอื่นตามมาเช่นเรื่องของกลิ่นปากใช่ค่ะใช่ถูกต้องนะครับเลยอาจจะอันนั้นก็จะเป็นปัญหาระยะยาวแล้วแต่ว่าปัญหาแรกที่จะเกิดเลยเนี่ยคือการอึดอัดด้วยตัวเองอาจจะเที่ยวไม่สนุกอะไรเงี้ยค่ะนั่นไงคือถ้าไปแล้วก็อยากให้สนุกกันมากให้เต็มที่มากที่สุดใช่ครับนั่นก็เป็นการที่เราจะต้องเตรียมตัวอย่างวันนี้ต้องบอกเป็นเรื่องของการที่ต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปปักกิ่งเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณนุชครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดย Gifrin Fibrin ครับอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีพักกันครู่เดียวครับ